วันนี้คุณทำดีอวดผีแล้วหรือยังช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีศูนย์บรรเทาทุกผีในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของสถานที่น่ากลัวระดับตำนานในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งทุกคนขนานนามว่าสุสานโสเพณีสถานที่รกร้างที่แต่ก่อนเคยเป็นสถานเริงรมย์ของเหล่าชายหนุ่มแต่กลับเป็นสถานที่โหดร้ายของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ต้องเสียชีวิตเพราะโรคร้ายจนเป็นที่มาของคำร่ำลือว่าที่นี่ยังคงมีดวงวิญญาณโสเพณีวนเวียนอยู่ซึ่งในช่วงล่าท้าผีกับเจ็ดสาวเห็นผีเจ็ดที่เหี้ยนก็เคยให้คุณบุ๋มปนัดดาเข้าไปสำรวจในสุสานโสเพณีแห่งนี้ทำให้เธอรู้ว่าสถานที่แห่งนี้เหี้ยนอย่างไรพี่ผมอยู่เฉยครับนิ่งๆครับผมเห็นในสิ่งที่พี่เห็นครับเห็นโคมไหมฮะเห็นโคมไหมฮะทั้งที่ไม่มีลมนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมอยากเห็นสิ่งที่ท่านผู้ชมอยากเจอนะครับอยู่ในหน้าจอทีวีของท่านแล้วนะฮะเทียนไม่ขยับนะครับแต่ว่าโซ่ข้างบนขยับนะฮะใช้วิจารณญาณดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเงามันสั่นแบบว่าไหวไหมครับไหวไหมครับพี่บุ๋มและเรื่องราวของช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีในค่ำคืนนี้ก็เกิดจากเสียงร่ำลือของความน่ากลัวที่นี่จนมีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปลองของจนเจอดีจนต้องมาขอความช่วยเหลือกับทางรายการครับนี่ครับรีเจนครับร้านน้ำผีสุดแสนโสเภณีครับขอดังๆครับติดหนึ่งในประเทศไทยครับว่าครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันดังกว่าเดิมครับนี่นะครับนี่นะสำหรับช่วงสูงเราทุกผีนะครับวันนี้เราจะขอย้อนไปนิดนึงในรายการของเรานะฮะช่วงล่าท้าผีเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราเตือนทุกครั้งนะฮะเตือนทั้งในสตูดิโอเตือนทั้งเวลาคุณแท็กไปเนี่ยก็จะเตือนน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยหรือว่าเด็กที่ดูอยู่เนี่ยนะฮะคุณห้ามเด็ดขาดห้ามไปกันเองนะฮะไปลองในสถานที่ต่างๆที่เราได้ไปนะครับไปลองทำในสิ่งที่แบบว่าเราทำเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยมันไม่สามารถทำได้เพราะคุณไม่ได้สามารถสื่อสารวิญญาณได้เหมือนที่ทางทีมงานทำเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีกรณีนึงเกิดขึ้นนะครับกับเด็กกลุ่มนึงฮะ17คนพวกเขาเรียกตัวเองว่าแก๊งเลเจนด์นะครับเป็นเด็กราชบุรีครับนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะมีหัวหน้าทีมเนี่ยชื่อว่าแย้นะครับแล้วก็จะมีลูกทีมอยู่ด้านในนะ16คนด้วยกันนะครับแย้เองเนี่ยก็ไปล่าท้าผีด้วยตัวเองกับทีมแก๊งเลเจนด์เนี่ยนะครับไปที่สุสานโสเพณีที่กาญจนบุรีฮะซึ่งผมบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เฮี้ยนที่สุดในประเทศไทยนะปรากฏว่าเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยพูดแบบก้าวร้าวเลยอะสถานที่บอกว่าเนี่ยเฮ้ยดังแล้วเหรอที่เนี่ยเดี๋ยวกูจะทำให้มันดังกว่านี้อีกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาระเบิดมือที่ทำเองนะครับจุดระเบิดมือขึ้นมาแล้วเควี้ยงเข้าไปในสุสานโสเพณีขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาครับปรากฏว่ามีคนในทีมเนี่ยนะฮะเห็นมีผู้หญิงเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกมาด้วยฮะและมีอยู่คนนึงในแก๊งฮะอาเจียนออกมาอ้วกออกมาโดยไม่มีสาเหตุวันที่เข้าไปกันคือวันที่29พฤศจิกายนนะครับ30พฤศจิกายนครับ3คนในแก๊งนี้นะใน17คนประสบอุบัติเหตุ1คนเนี่ยเสียชีวิตทันทีเลยนะอีก1คนขาหักครับอีก1คนเนี่ยนะฮะสมองเนี่ยบวมปรากฏว่าทางแก๊งนี่ก็งงแล้วก็บอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะมันเป็นเพราะว่าเราไปทำแบบนี้หรือเปล่าชาวบ้านบอกว่าใช่เนี่ยพวกมึงเนี่ยไปเล่นอะไรพี่เลนแบบเนี้ยไปขอขมาเดี๋ยวนี้เลยทั้งแก๊งเนี่ยไปขอขมาโดยการจุดธูปเดี๋ยวไหว้ปักยังไงก็ไม่ลงดินครับเลยไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยซวยละหนักแล้วคราวนี้วิญญาณที่เนี่ยของจริงแล้วก็จะเอาชีวิตพวกมึงทุกคนเนี่ยทั้งหมดเลยตอนนี้เหลือ16คนนะทางแก๊งเลเจนด์ทั้งหมดนะครับติดต่อมาทางรายการของเราเนี่ยแล้วก็ขอให้รายการของเราสื่อสารบอกคุณดิว
ช่วยหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นสำนึกผิดในสิ่งที่ทำไปแล้วแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเชิญพบกับแก๊งเลเจนด์ครับนำทีมโดยคุณแย้ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนะฮะและคุณโฟกัสคุณบิ๊กครับเชิญเลยครับเชิญครับสวัสดีจ้าเชิญจ้าเชิญจ้าสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวอายุเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวคนไหนเยอะคนไหนแย่หลังแย่เป็นหัวหน้าแก๊งอ๋อคุณแย่แก๊งโฟกัสอายุเท่าไหร่อ่ะ18ครับฮะ18ครับแล้วโฟกัสอ่ะ16ครับ16นี่บิ๊กใช่ไหมใช่น้องๆทั้ง3คนยังเรียนหนังสือกันอยู่ป่ะเรียนครับยังเรียนอยู่สมาชิกในแก๊งนะครับมีทั้งหมดประมาณกี่คนครับ17 18คนครับ17 18คนนะฮะส่วนใหญ่แล้วนะฮะรวมตัวกันแล้วเนี่ยมักจะไปทำอะไรกันบ้างครับผมขี่รถเล่นครับขี่เล่นไปเรื่อยอ๋อคือพอเรารวมตัวเสร็จปั๊บก็เลยไปขี่รถเล่นกันไม่มีอะไรมากกว่านี้จีบหญิงขี่รถจีบหญิงขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์จีบหญิงก็คือแว้นเงี้ยเหรอครับผมเป็นเด็กแว้นเงี้ยเวลาสมมติอยากรู้มากนี่อยากรู้นอกเรื่องคือเวลาเขาเรียกเราเด็กแว้นเรารู้สึกยังไงอะเฉยๆเฉยๆว่าเราเป็นเด็กแว้นป่ะเรายอมรับว่าเราเป็นเด็กแว้นครับฮะแล้วเรารู้สึกอะไรกับเด็กแว้นบ้างเราเฮ้ยเจ๋งดีว่ะหรือว่าแบบอะไรไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกแค่ว่าแบบภูมิใจไหมถ้าเกิดเขามาเรียกเราว่าเราเป็นแก๊งเด็กแว้นแก๊งเลเจนด์อย่างเงี้ยภาคภูมิใจไหมครับงั้นก็ยุบแก๊งเลยสิครับมาเรามานะฮะผมถามหมดเลยดีกว่าเอาถามตรงไปตรงมาเลยแล้วกันเหตุการณ์ที่ทำให้พวกคุณเลิกซ่าคืออะไรรู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยสงบเสงี่ยมเลยใช่ป่ะหายซ่าเลยคุณไปทำอะไรมาคุณเล่าเลยได้ป่ะเอาตรงๆเลยคุณไปทำอะไรมาคืนของวันที่29ครับพฤศจิกายนก็ที่แรกไปเล่นไปนอนเล่นทะเลน้ำจืดก่อนครับแล้วก็มีเพื่อนพูดว่าเฮ้ยเขาว่าซอย9มีดีซอย9ครับคือเป็นสุสานโสเภณีครับที่เมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีใช่ไหมครับครับแล้วที่นี่รู้กิติศัพท์ของที่นี่ไหมว่าเขาทำไมถึงอยากไปที่นี่ทำไมถึงเลือกไปที่สุสานสวนเมรีที่นี่รู้ครับคืออะไรก็คือเป็นแบบพวกผู้หญิงหากินแล้วแบบโดนไฟไหม้อะไรเงี้ยแล้วตายทั้งหมดเลยรู้ใช่ไหมเขาเป็นเชียนมากรู้ครับแล้วไงนั่งกันอยู่นั่งเล่นกันอยู่เฮ้ยให้ซอยเก้ามีดีไว้เฮ้ยครับก็เลยขี่รถออกมาหาซอยเก้าครับซอยมันเป็นซอยเลขที่ก็15 13 11แล้วก็ยีดีมาข้ามไป7ก็เลยหาซอยเก้ากันก็เลยวนหาที่แรกจะกลับแล้วครับก็ไปเห็นซอยหนึ่งไม่น่าจะใช่ครับแล้วก็มาแล้วก็ลองเข้าไปดูปรากฏว่าใช่ครับเขียนมันเพ้นข้างหน้าว่าที่เนี่ยซอย9ก็เลยจอดรถแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยลองปาระเบิดสัก 2-3 ลูกไหมระเบิดเอาไปจากไหนก็แบบระเบิดทำเองลูกหนึ่งแล้วก็ระเบิดลูกบอลลูกหนึ่งทำไงอ่ะผมก็ไม่รู้แต่เพื่อนเขามีก็ทำกันแล้วก็ระเบิดลูกบอลลูกหนึ่งเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมาแล้วก็ปาระเบิดสัก 2-3 ลูกแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บไว้พี่ยายก็พูดว่าในเขาว่าที่นี่ดังจะทำให้ดังกว่านี้และคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่พวกเขาได้ล่วงเกินดวงวิญญาณในสุสานโสเภณีซึ่งคุณผู้ชมไม่ควรทำตามเพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและอาจเกิดอันตรายได้ครับนี่ครับรีเจนครับร้านน้ำผีสุขการโสเภณีครับขอว่าดังๆครับการลบกันลบติดหนึ่งในประเทศไทยครับว่าครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันดังกว่าเดิมครับนี่ครับเฮ้ยตามมาเนี่ยพี่ผมอยากเจอไปครับเฮ้ยแปดอยู่ไหนแปดพี่อยากไปดิโอ้ยไปนี่คือจุดเริ่มต้นของความน่ากลัวที่กำลังจะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นกลุ่มนี้ครับหลังจากที่ปาระเบิดเข้าไปแล้วนะครับผมได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับก็คือว่าพอปาระเบิดเสร็จปุ๊บผมเป็นคนจุดติดคนที่สองคือคนสุดท้ายเลยจำนวนผมอ่ะมันแบบเปียกๆใช่ปะครับแล้วก็เพื่อนจุดติดเสร็จปุ๊บเขาบินหนีไปแล้วเดี๋ยวผมก็จุดติดที่หลังก็รถผมอ่ะมีนั่งแค่2คนผมก็เลยกระโดดคล้องผู้หญิงไปแล้วก็รีบบิดตามเพื่อนไปครับก็พอบิดเจอเพื่อนเสร็จปุ๊บจ
จกายจะถามเพื่อนว่าเฮ้ยทำไมเมื่อกี้ไม่รอกันเลยแต่ผมไม่ถามผมบิดแซงเพื่อนไปแล้วเพื่อนได้ขี่มาบอกทีละคันว่าคันแรกบอกว่าเฮ้ยกัสต้องลงรถมึงมาอีกคนกันแน่เนี่ยผมก็บอกว่าสองคนมึงอย่ามาได้สาระผมก็ใครที่ถามอะใครถามอะคนแรกก็คนที่เสียชีวิตนี่แหละจริงปะครับคือคนเกิดอุบัติเหตุครับคันที่สองคันที่สองมาถามว่าเฮ้ยเสื้อเขียวเมื่อกี้มันน่ารักว่ะครับผมก็งงคืออะไรผมก็เลยว่าไปอีกครับก็คือคนที่บอกเสื้อเขียวก็คือคนที่ขาหักครับคันที่สามก็คือบิ๊กบอกว่าเฮ้ยกูเห็นแล้วนะมึงเงาอ่ะผมก็เลยจริงเหรอวะผมก็เลยเราแอบมองแล้วใจแบบไม่กล้ามองแต่ก็คืออยากจะมองแล้วก็เห็นเหมือนกันสามคนชัดๆเลยครับเขาว่าเห็นลักษณะที่เห็นลักษณะเขาเป็นยังไงคือผู้หญิงมัดผมผมยาวผู้หญิงมัดผมผมยาวมัดผมครับรู้แค่ว่ามัดผมครับก็พอเพื่อนคนที่สามทักเสร็จปุ๊บก็ขี่รถกันไปต่อยูดีมีเพื่อนคนนึงจอดรถข้างทางแล้วก็อ้วกครับคือแบบอ้วกเต็มเลยคือไปขอขมากันดีกว่าแสดงความคิดเห็นกันก็เลยวนรถกลับเดี๋ยวเข้าวัดครับไปขอทูปแล้วก็วนกลับไปขอขมาพอพูดขอขมาอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เอานิ้วอ่ะหาจิ้มดินพอนิ่มๆพอปักทูปได้พอเจอก็เอาทูปลงไปปักคือปักยังไงก็ปักไม่ลงครับพอเสร็จปุ๊บก็เลยเอาทูปอ่ะวางไว้บนง่ามไม้ครับเสร็จแล้วก็กำลังเดินลงมาทูปก็หล่นหมดเลยทั้งที่ไม่มีลมเลยครับแล้วก็มีคุณลุงคนนึงเดินมาหัวเราะเขาบอกว่าเป็นไงแล้วพวกมึงเจอแล้วดิครับเล่นที่ไหนไม่เล่นมาเล่นที่นี่ครับแต่ก็ยังดีที่คิดได้มาขอขมาแต่เขาก็ไม่รับคำขอขมาพวกมึงหรอกเขาก็พูดครับแต่ตอนนั้นก็คือบิดรถกลับออกมาเลยไม่ทันฟังคำที่เขาพูดต่อแต่คือตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรคิดว่าขอขมาแล้วคือเรื่องจบครับก็รวมตัวไปช่างกันต่อขี่ไปถึงพวกผมรวมตัวไปชามนะครับพอขี่ไปถึงโพธารามครับแล้วคัน3คนที่เกิดอุบัติเหตุครับเขาบอสเดี๋ยวเขากลับก่อนครับนี่พอผมถึงโพธารามเสร็จแล้วปุ๊บผมก็โทรถามเขาว่ากลับก่อนทำไมเขาบอกเดี๋ยวแม่รีบใช้รถเขาบอกว่างั้นชะอำไม่ไปแล้วเดี๋ยวไปเคลื่อนโพธารามถามว่าจะไปไหมเขาบอกไปพอมันตีสามตีสี่ผมถึงเคลื่อนครับโทรหาเขาไม่รับครับพอถึงบ้านเช้าพี่เขาโทรบอกครับว่า3คนนี้เกิดอุบัติเหตุครับพอเกิดอุบัติเหตุผมขี่ออกมาดูครับแล้วฟุบสมองบวมครับโดนส่งไปโรงพยาบาลลัดลีไม่รู้สึกตัวครับอีกคนชื่อแบงค์ครับขาหักแขนหักแล้วตัดมามครับอีกคนการครับตอนแรกสภาพดีสุดเลยครับแบบรอดแล้วครับแล้วพออันนี้แม่คนที่เสียชีวิตครับโทรมาหาผมว่าการหยุดหายใจครับแล้วก็หมอปั๊มหัวใจให้ครับนี้แม่เขาโทรมาอีกทีบอกว่าการเสียแล้วครับแล้วพอซับเปลือจัดดูอีกทีซับเปลือบอกว่ากระดูกหักหลายท่อนครับแต่หมอตรวจไม่เจอซึ่งนี้คือชะตากรรมของสมาชิกกลุ่มรีเจนคนแรกที่ต้องเสียชีวิตไปอย่างปริศนายังมีอีกหนึ่งคนประสบอุบัติเหตุจนขาหักและยังมีอีกหนึ่งคนสมองบวมซึ่งหลังจากที่พวกเขาเข้าไปลองดีในสุสานโสเภณีแต่นี่ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวยังมีอีกหลายคนที่พบเจอกับความน่ากลัวเช่นเดียวกันหลังจากวันที่เกิดเหตุ1วันผมขี่รถไปบ้านน้าจอดรถหน้าบ้านเดินเข้าบ้านคุยกับน้าบอกว่าทำไมไม่พาแฟนลงมาด้วยอันนี้ผมไปคนเดียวแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าน้าคงยังไม่รู้เรื่องนี้ครับแล้วก็ไปหาน้าประมาณ20นาทีไปหาพี่สาวต่อจอดรถหน้าบ้านเหมือนกันก็ลงไปคุยกับพี่สาวบอกว่าแฟนน่ารักนะเนี่ยทำไม่พาให้พี่รู้จักมั้งทั้งที่ผมก็ในใจก็เริ่มคิดแล้วว่าน่าจะใช่ครับประมาณ10นาทีผมก็คิดไปหาเพื่อนกำลังจะพูดกับเพื่อนว่าน้าทักพี่สาวทักแบบนี้แต่พูดเพื่อนส่วนมาว่าเฮ้ยเสื้อเขียวเมื่อกี้เนี่ยไปส่งแล้วหรอน่ารักกว่าแฟนมึงใช่ปะผมก็เลยบอกมึงไร้สาระแล้วบอกอะไรเนี่ยพูดอะไรกันผมก็เลยขี่กลับบ้านลักษณะวิญญาณที่เห็นนี่เป็นยังไงอะเสื้อสีเขียวเห็นเหมือนกันทุกคนครับตั้งแต่ขากลับมาจากสุสานผ
จะไปทำบุญให้เพื่อนเข้าไปในวัดมีพระองค์หนึ่งเขาเดินมาทางที่ผมก็ไม่รู้จักเขาก็ไม่รู้จักผมเขาบอกว่าไอ้นุ่มเองชะตาขาดแล้วนะผมก็ไม่สนใจอะไรผมไปทำบุญต่อแล้วก็แม่ก็พาไปหาหมอดูต่อหมอดูก็พูดเหมือนเดิมว่าชะตาขาดแล้วในเดือนธันวาคมนี้ผมก็เลยไปบวชไปบวชคือคนเดียวที่ไปบวชครับคนอื่นก็ไม่มีไปบวชแล้วครับมีไปบวชอีกคนหนึ่งครับวันนี้มาในรายการอยากให้เราช่วยอะไรจะทำยังไงเขาถึงจะแบบยอมรับคำขอขมาเงี้ยครับแล้วอยากรู้ว่าเกี่ยวกันไหมสาเหตุที่เพื่อนเกิดอุบัติเหตุครับผมสมมติถ้าคุณริวสื่อสารแล้วเนี่ยสื่อสารได้แต่เขาไม่ยอมเขาบอกจะเอาให้ตายจะทำไงก็ตายครับก็รับสภาพบ้างเถอะรับสภาพแก๊งเลเจนด์แก๊งเลเจนด์ก็ไม่มีนะครับกลัวไหมกลัวครับคุณผู้ชมครับบางเรื่องเราไม่รู้จริงๆนะฮะเราไม่เห็นครับเราไม่เห็นเราไม่รู้มันอาจจะมีอยู่จริงก็ได้สิ่งพวกนี้นะฮะแต่เราไม่เห็นเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณไปลบหลู่แล้วเนี่ยแล้วคุณกลับมามีเพื่อนตายมันเกี่ยวกันหรือเปล่ามันอาจจะเป็นอุบัติเหตุซึ่งแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผีเลยอะไรเงี้ยแต่สิ่งพวกนี้มีมาเป็นพันๆหมื่นๆปีนะฮะมันเป็นความเชื่อซึ่งคนไม่เห็นไม่ควรลบหลู่อันนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงๆต้องเตือนนะแต่ว่าต้องเตือนไว้ว่าอย่าเข้าไปนะสิ่งแรกที่คือต้องบอกเลยคือมันอันตรายดึกๆคุณเข้าไปในสถานที่อย่างนั้นมันอันตรายเลยไปเจอแบบสัตว์อะไรก็ได้งูไม่รู้นะไปเจองูหรือไปเจอโจรของจริงก็ได้นี่เพราะนี่เด็กมากเลยอ่ะนึกออกป่ะเด็กมากอาจจะไปเจอโจรของจริงหรืออาจจะไปเจออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องเตือนวัยรุ่นที่ดูอยู่ตรงนี้นี่เป็นอุทาหรณ์นะฮะเด็กที่ดูอยู่นะครับคุณจะแก๊งอะไรก็แล้วแต่คุณจะแว้นสายไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะคุณจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ดูไว้เลยนะฮะเราไม่การันตีว่าในกรณีนี้เนี่ยทางคุณดิวจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ว่าเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับผมขออนุญาตเชิญคุณดิวจิตสัมผัสนะมาเจอกับแก๊งเลเจนด์ทั้ง3คนนี้ครับเชิญเลยฮะซึ่งก่อนการถ่ายทำในช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีทางทีมงานได้ให้เพียงแค่วันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นโดยที่คุณริวยังไม่ได้มีโอกาสพบเจอกันมาก่อนทุกๆรายชื่อที่อยู่ในมือนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีวาสนาแต่ก็แปลกใจครับก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยไปทำกรรมร่วมอะไรมาไม่ว่ายังไงก็หนีวิบากกรรมไม่พ้นทั้งหมดเนี่ยอาจจะแคล้วคลาดความตายมาแล้วด้วยซ้ำแต่สุดท้ายแล้วกรรมที่ทำไว้ก็ยังตามติดอยู่ดีนั่นหมายความว่าทั้ง3รายชื่อเนี่ยอาจจะไม่รอดพ้นจากความตายที่ติดตามเขาอยู่นั่นเองครับและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้หลังจากทราบเพียงวันเดือนปีเกิดของคุณโฟกัสคุณแย่และคุณบิ๊กเท่านั้นแต่คุณริวสัมผัสได้ถึงกรรมที่ทุกคนได้ก่อไว้และอาจจะไม่รอดพ้นจากความตายครับซึ่งหลังจากที่คุณริวเดินทางเข้ามาในสตูดิโอเขาจะสามารถสัมผัสอะไรได้เพิ่มเติมจากวัยรุ่น3คนที่เข้าไปลองของและทำการลบหลู่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานในสุสานโสเภณีแห่งนี้ได้หรือไม่และคุณริวจะช่วยเหลือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้อย่างไรไปชมกันครับเอานิสัยส่วนตัวก่อนนะถ้าไม่ดื้อถ้าไม่ประชดประชันถ้าไม่คิดว่าตัวเองจะต้องสร้างให้ดูว่าแน่นะพวกเธอวาสนาดีทั้งหมดพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยนะก็ถือว่าเลี้ยงได้โอเคที่บ้านก็ไม่ได้ให้เธอลำบากมากจนถึงขนาดต้องมารวมกลุ่มกันแบบนี้อันนี้พี่ริวพูดถ้าไม่ใช่ก็เถียงนะให้เถียงเหมือนที่อยากเถียงอ่ะวันนี้มาเจอหน้าแล้วก็เถียงให้มันเต็มที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวาสนาของเธอแต่ละคนในวันเดือนปีเกิดที่พี่เห็นเนี่ยต่อไปพวกเธอเป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นคนที่มีสัมมาอาชีพที่เลี้ยงดูพ่อแม่ได้มั่นคงถ้าเธอไม่เลือกประชดตัวเองซะก่อนหรือว่าเลือกที่จะทำตามใจตัวเองเหมือนในทุกวันนี้พวกคุณ3คนเนี่ยพ่อแม่ให้อยู่อย่างลำบากไหมไม่ครับฐานะที่บ้านโอเคใช่ไหมครับเราไม่รู้มาก่อนนะเพราะคำพูดเมื่อกี้ที่เราพูดตั้งแต่แรกทั้งหมดวิญญาณคนนั้นเป็นคนบอก
ว่าพวกเธอทุกคนฐานะที่บ้านโอเคแต่ทำไมเลือกทำกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันเดือนปีเกิดของพวกคุณทั้ง3คนเนี่ยผมเลยพูดอยู่คำหนึ่งว่าน่าเสียดายถ้าเด็ก3คนนี้ต้องตายก่อนวัยอันควรทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาเพราะคนที่ตามพวกเธออยู่เนี่ยเขาไม่ยอมที่จะปล่อยเขาแค่ในวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันชัดมากว่ามีคนตามทวงหนี้และ3คนเนี่ยดวงวิญญาณนั้นบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยคือไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้เป็นน้องแต่3คนเนี่ยไปทำกรรมบางอย่างไว้รอดตายครั้งหนึ่งได้ก็อย่าคิดว่ารอดต่อไปที่คุณอยู่ได้บอกมาเมื่อกี้นี่ เคยไหมฮะเคยครับทำอะไรหลังจากที่ไปได้ท้าผีมาปะครับไปทำอะไรครับผมก็จอดรถยู่ไฟแดงยู่ดีมีรถลุดโค้งมาเลยแต่ผมตอนนั้นผมสับเกียร์หนึ่งร้อยไว้อยู่ใจแบบด้วยความตกใจมือบิดไปเองเลยรอดในแก๊งเธอทั้งหมดเนี่ยมีใครที่ขาไม่ดีมั้งยกมือเลยมีปะเป็นอะไรเคยลูกอันเนี้ยบิดไปครับลูกสบ้าเพราะว่าบิดเพราะว่าลมครับตั้งแต่เด็กรู้ไหมทำไมพี่ริวถึงถามเพราะตอนนี้ที่พวกเธอนั่งอยู่3คนเนี่ยนะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกโซ่ตวนไว้ที่ขาเนี่ยเขาเดินลากเท้าอยู่ในห้องนี้แล้วเขาก็บอกว่าในกลุ่มพวกเธอเนี่ยใครที่ขาไม่ดีนั่นคือเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรโซ่ตวนที่ลากนี่คือคนที่ขายตัวและโดนขังไว้ในสมัยก่อนอันนี้คือเป็นเรื่องโบราณแบบในปัจจุบันนี่มันไม่มีแล้วนะฮะคือโดนลากไว้ล่ามไว้เงี้ยเหรอคุณริวตอนนี้คุณริวเห็นอยู่แบบนี้นะฮะใช่เพราะว่าตลอดไปแล้วเวลาที่นั่งอยู่เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินลากขาตรงเท้าเขามีโซ่ตวนอยู่แล้วเขาก็บอกเลยว่าในกลุ่มแก๊งนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยใครที่ขาไม่ดีนั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรที่เขาจะตามเอาชีวิตเรียงรายบุคคลเป็นเหมือนตอนที่เขาเป็นก็คือโฟกัสทำไมวิญญาณถึงโกรธแค้นหนักขนาดนี้ครับเอาความในใจก่อนนะคำว่าไม่รู้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ผิดคำว่าไม่รู้แต่บวกกับคำว่าเจตนาก็แปลว่าผิดได้เหมือนเหล็กอันนึงที่มันร้อนเป็นไฟพวกหนูบอกว่าหนูไม่รู้ว่ามันร้อนแต่หนูเจตนาที่อยากจะลองว่ามันร้อนแค่ไหนเมื่อจับไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นแผลแค่แผลเล็กหรือแผลใหญ่เท่านั้นเองหนูรู้ไหมว่าการตายของแต่ละคนเนี่ยมันน่าสงสารโดยเฉพาะคนที่ตายที่เป็นผู้หญิงนั่นคือชีวิตเขาตกต่ำและชอกช้ำมากอยู่แล้ววิญญาณเหล่านี้เขาไม่ยอมไปไหนเพื่อรอไอ้คนที่ทำชั่วกับเขาเพื่อที่เขาจะทวงหนี้แต่วันหนึ่งยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปด้วยความที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เราอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องราวเหล่านี้มากนักแต่บุญคุณและความแค้นของคนเนี่ยยังคงอยู่เพราะนั้นดวงวิญญาณที่เขาตายไปเขาก็รอคนเหล่านั้นเนี่ยให้กลับมาเจอแล้วชดใช้กรรมซึ่งกันและกันเพราะนั้นการที่หนูไม่เชื่อไม่ได้ผิดเพราะสิ่งเหล่านี้คุณมองไม่เห็นแต่การที่คุณไปรบหลู่ศักดิ์ศรีผู้หญิงที่เขาตายในสถานที่นั้นอย่างทรมานแทบจะไม่มีความเป็นคนของผู้หญิงอยู่เหลืออยู่เลยนั่นหมายความว่าคุณดูถูกแม้กระทั่งเพศแม่ตัวเองเพราะว่าเขาตายอย่างทรมานเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกหนูทำไปทั้งหมดเนี่ยมันคือการตอกย้ำการตายที่สุดแสนทรมานของเขาเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงถ้าเกิดเขาไม่เปิดโอกาสให้เขาเลยยังไม่ยอมให้อภัยตลอดระยะเวลาที่นั่งคุยกันเนี่ยเสียงโซ่เนี่ยลากแรงขึ้นแรงขึ้นด้วยความโกรธเกลียวว่าดูถูกได้กระทั่งผู้หญิงที่ถูกตายอย่างทรมานเธอสำนึกจริงหรือเปล่าจริงคุณจะเล่นอะไรแบบนี้ไงไปสุสานอื่นอีกไงไปล่าอื่นไปแว้นที่อื่นเอาระเบิดไปเคลี้ยงบ้านชาวบ้านคุณจะทำเล่นๆอะไรแบบประเภทอะไรอย่างนี้ป่ะไม่ครับเข็ดมาถามจริงเข็ดครับ
ไอ้หัวหน้าแก๊งเข็ดมั้ยเข็ดครับตกลงเธอยินดีที่จะอโหสิกรรมให้กับเด็กๆ เหล่านี้ไหมไม่ต้องร้องไห้ขอเธอฟังเรื่องราวผู้หญิงคนนี้นะเขาถูกพากลูกมาถูกขายตัวหน้าลูกก็ไม่ได้เจอต้องตายอย่างทรมานไม่มีใครแม้กระทั่งจะทำบุญให้เขาถ้าจะให้อโหสิกรรมให้งานเข้าแล้วทั้งสามคนยินดีบวชหรือเปล่าเพิ่งศึกครับต้องทำใหม่ทั้งหมดจะบวชแค่สามวันหรือกี่วันก็ได้เขาอยากให้มีลูกมาบวชให้เขามีงานเข้าแล้วนะเพราะฉะนั้นคำตอบคือจะไปได้หรือไม่ได้อยู่ที่คำตอบของพวกเธอ3คนคิดก่อนไหมไปคิดก่อนได้นะเราไม่ได้บังคับไปคิดเอาเองว่าจะบวชหรือไม่บวชเราไม่ได้บังคับแต่ให้บวชแค่3วันหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตปกติได้แต่ถ้าเกิด3คนตกลงว่าไม่บวชที่สุสานโสเพณีเราก็ไปไม่ได้ซึ่งหลังจากการถ่ายทำรายการในสตูดิโอเสร็จสิ้นทีมงานรายการคนอวดผีและคุณริวจิตสัมผัสได้เดินทางไปยังสุสานโสเพณีจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่เก่าแก่ที่มีคำร่ำลือว่าเป็นบ้านผีสิงที่เฮี้ยนที่สุดของประเทศสถานที่รกร้างที่แต่ก่อนเคยเป็นสถานเริงรมของเหล่าชายหนุ่มแต่กลับเป็นสถานที่โหดร้ายของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้านหลังรั้วขนาดมหึและสำหรับพวกเธอบางคนที่นี่ก็เป็นสถานที่สุดท้ายในชีวิตของพวกเธอเพราะโรคร้ายจนเป็นที่มาของคำร่ำลือต่างๆนานาว่าที่นี่มีดวงวิญญาณโสเภณียังคงวนเวียนอยู่และตามเอาชีวิตเด็กแว้นในกลุ่มรีเจนที่ได้กระทำการลบหลู่พวกเธอจนเป็นที่มาที่ในวันนี้คุณริวจิตสัมผัสจะต้องเดินทางมาสื่อสารกับพวกเธอครับไม่น่าเชื่อครับว่าทันทีที่ทั้งหมดเดินเข้ามาภายในสุสานโสเภณีเพียงไม่กี่ก้าวก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจู่ๆก็มีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นคำทักทายจากดวงวิญญาณก็เป็นได้ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรอยู่บนครับเขาน่าจะโกรธหรือว่าอะไรจังเมื่อกี้เดินตามพี่ดิวเข้าไปก็เดินไปได้นิดเดียวแบบของหล่นแบบดังมากครับไม่น่าจะเกิดได้คือเหมือนเขาแบบมาให้รู้ว่าเขายังอยู่ที่นี่เขาให้รู้ว่าเขายังมีตัวตนอยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งทีมงานได้เข้าไปตรวจสอบสถานที่เพื่อความปลอดภัยพบว่าฝ้าเพดานของห้องหนึ่งเกิดแตกร้าวและหล่นลงมาด้านล่างจนฝ้าเพดานแตกกระจายเกลื่อนไปหมดและนี่คือที่มาของสถานการณ์น่าตกใจที่เกิดขึ้นซึ่งทีมงานยืนยันว่านอกจากทีมงานก็ไม่มีใครที่มีลมหายใจอยู่ในบริเวณนั้นและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้มีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นแต่อย่างใดครับแต่แม้จะเพิ่งผ่านเหตุการณ์น่ากลัวคุณริวและแก๊งรีเจนก็ยังคงเดินลึกเข้าไปเพื่อสื่อสารกับดวงวิญญาณที่นี่ครับThank you.
ความรู้สึกแรกของริวเนี่ยตั้งแต่เดินเข้ามาตั้งแต่หน้าประตูจนถึงตอนเนี้ยรู้สึกเห็นใจครับรู้สึกเห็นใจกับหลายๆชีวิตที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็รับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่มันอาจจะเป็นเพราะหน้าหนาวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าบรรยากาศมันค่อนข้างเยือกเย็นนะครับนั่นหมายถึงการห่างไกลจากครอบครัวการห่างไกลจากคนในบ้านแล้วเขาต้องอยู่ที่นี่นะครับตลอดทางที่เดินเข้ามาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครอ่ะยืนมองอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็เห็นใจพวกเขาเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้หลังจากเข้าไปสื่อสารกับดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่และรอคอยให้แก๊งรีเจนเดินทางเข้ามาขอขมาพวกเธออยู่นั่นเองซึ่งหลังจากที่พวกเขาขอขมาดวงวิญญาณเหล่านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวแทนจากแก๊งรีเจน4คนก็ได้ตัดสินใจบวชเนนเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่น่าสงสารที่ยังคงติดค้างอยู่ในสุสานโสเภณีด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสส่วนแย่หัวหน้าแก๊งขอรอเพื่อนสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุให้หายดีก่อนแล้วถึงจะบวชพร้อมกันในภายหลังหนูยังไม่บวชหนูต้องระวังหน่อยนะไปไหนมาไหนนะเพราะเขาตามคุณมาโดยตรงเนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นเป็นผู้หญิงมายืนอยู่4คนตามจำนวนพระเลยมายืนอยู่แล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยยืนมองคนเนี้ยคนที่กอดเพื่อนอย่างเนี้ยเธอตั้งใจรับอานิสงส์นี้แล้วกลับไปที่ที่เธอมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาพวกเขาไปบังสกุลให้และนี่คือความน่ากลัวที่แย่จะต้องพบเจอจนกว่าเขาจะบวชครับเพราะยังคงมีดวงวิญญาณติดตามเขาอยู่ซึ่งไม่น่าเชื่อครับว่าหลังจากคุณริวสัมผัสดวงวิญญาณได้คุณริวจึงถ่ายภาพในบริเวณที่วิญญาณสถิตอยู่และพบเข้ากับภาพนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมสังเกตดีๆจะพบเข้ากับเงาปริศนาที่มีลักษณะคล้ายใบหน้าของหญิงสาวผมยาวกำลังจ้องมองเข้ามาซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมภาพนี้ด้วยนะครับถ้าผมบวชแล้วผมว่าจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้เขาครับทำบุญให้เขาสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาตั้งใจจะบวชให้เขา3วันครับเขาคงจะตามมาดูอะไรเงี้ยหรือว่าผมก็ไม่รู้ว่าเจตนาเขามาเพื่ออะไรแต่ก็คิดว่ามาถึงที่วัดแล้วก็คงจะมาดูว่าเด็กๆเหล่านี้ได้พูดกับเขาไว้แล้วก็มาทำอะไรเงี้ยก็มาดูความเป็นจริงหรืออะไรนั่นนะหรือจะมารับส่วนบุญที่ในตอนที่เขาบวชแล้วก็ได้สวดมนต์ให้โบสถ์นะครับซึ่งหลังสามเณรใหม่ทั้ง4รูปอุปสมบทอย่างถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดได้เดินทางมายังสุสานโสเภณีอีกครั้งเพื่อทำการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลจากการบวชเนนให้กับดวงวิญญาณที่สามเณรเหล่านี้ได้เคยล่วงเกินในอดีตครับลาอุปาทวยธามิโนอุปาทิตวาเนโรชันติเตตังโวปัสสโมสุโขอนิจจวัฏสังขาราอุปาทวยธามิโนอุปาทิตวาเนโรชันติเตตังโวปัสสโมสุโขและนี่คือภาพเหตุการณ์ที่สามเณรทั้ง4รูปได้ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการขอขมาดวงวิญญาณที่พวกเขาพลั้งพลาดลบหลู่ไปด้วยความคึกขนองนั่นเอง
ก็หลังจากที่นะครับเนนตั้งใจบวชนะครับเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่รวมถึงวันนี้มีทั้งพระคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆทุกคนนะครับมาร่วมกันอยู่ตรงนี้ก็ตามสิ่งที่ริวเห็นในความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตอนนี้วิญญาณที่อยู่ที่นี่เขาก็เอาโหสิกรรมให้นะครับในสิ่งที่น้องๆ นั้นไม่ได้ตั้งใจนะครับในสิ่งที่ทำลงไปนะครับก็หลังจากนี้ไปก็หวังว่าเนรทุกลูกจะตั้งใจศึกษาพระธรรมนำหลักธรรมความรู้ตรงนี้มาปฏิบัติเมื่อออกมาแล้วเนี่ยจะได้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวและนี่คืออุทาหรณ์จากวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ถือคติไม่เชื่อและลบหลู่ท้าทายดวงวิญญาณที่สุสานโสเภณีก่อนจะพบเรื่องราวน่ากลัวตามมาซึ่งทีมงานรายการคนอวดผีขอให้เรื่องราวนี้เป็นเสมือนคำเตือนให้ผู้ชมทุกท่านอย่าได้ท้าทายสถานที่น่ากลัวด้วยความคึกขนองแบบนี้ครับช่วงล่าท้าผีปฏิบัติการล่าท้าผีในค่ำคืนนี้ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ปฏิบัติการล่าท้าผีกับ7บุรุษเห็นผีซึ่งในวันนี้จะเป็นสถานที่แรกโรงงานวิญญาณหลอดจากโรงงานที่เคยเฟื่องฟูในอดีตแต่เมื่อเหตุการณ์ร้ายถึงขั้นมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในโรงงานแห่งนี้ผู้คนกลับพากันทิ้งโรงงานนี้ให้รกร้างหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านที่ผ่านไปมาในบริเวณนี้ก็ยังพบกับดวงวิญญาณจนไม่มีใครกล้าที่จะย่างกรายเข้ามาในที่นี้อีกเลยสถานที่นี้เดิมทำโรงงานเตียงเป็นเตียงโรงพยาบาลค้ำได้ประมาณ 3-4 ปีแล้วก็กิจการก็เลิกไปก่อนหน้านั้นจะมีคนถูกฟันพอเกือบขาดเสียชีวิตในบริเวณหน้าโรงงานต่อมาโรงงานได้เลิกกิจการไปก็มีคนเสียชีวิตถึงที่นี่อีก2คนสาเหตุจากทุบเอาเหล็กที่ตึกแล้วตึกถล่มลงมามีชาวนาทำนาอยู่ข้างบริเวณเนี้ยเขาก็ได้ยินเสียงร้องของคนให้ช่วยเหลือเขาก็ยังไม่กล้าเข้ามาดูจนกระทั่งเขาได้โทรศัพท์ไปบอกผมให้มาให้เข้ามาดูเข้ามาดูเสร็จผมก็ยังเห็นอีกคนนึงยังไม่เสียชีวิตซึ่งเขาก็ร้องโหยหวนพักใหญ่ๆเขาก็เสียชีวิตความเชื่อของชาวบ้านที่นี่เหมือนกับโทษว่าเจ้าที่แรงทำมาหากินอะไรไม่ขึ้นเนี่ยจนเป็นล้างอยู่เท่าทุกวันนี้มีคนบอกต่อว่าเจอตรงนั้นเจอตรงนี้มีชาวบ้านเห็นเงาตะคุ่มมั่งอะไรมั่งในย่านบริเวณแถวนี้ชาวบ้านแถวนี้จะเชื่อค่อนข้างจะเชื่อครับเพราะว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาจะเจอกันอยู่ด้วยว่าที่นี่มีจริงแรงจริงครับคนที่เข้ามาลองของเนี่ยจะเจอเงาตามหน้าต่างเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับมีการร้องโหยหวนออกมาจากที่นี่ครับทำให้วัยรุ่นนะครับอยู่ไม่ได้และนี่คือประวัติและเหตุการณ์ความน่ากลัวของโรงงานร้างวิญญาณหลอกสถานที่ที่มีคำร่ำลือถึงดวงวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่จนไม่มีใครกล้าที่จะย่างกรายเข้ามานอกจากบุรุษเห็นผีคนแรกของเราคุณต่อเรืองฤทธิ์นั่นเองครับสัพเพเวสีที่อยู่ที่นี่เราขออัญเชิญพวกท่านขออัญเชิญพวกท่านมาที่ชั้น2นี้มาที่ชั้น2นี้พี่รู้สึกว่าอะไรครับพี่มีคนซ้ายมือครับต่อครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ต่อเนี่ยเข้าไปห้องที่เขาอยู่นะพี่ซึ่งหลังจากคุณต่อพบเจอดวงวิญญาณนิรนามวนเวียนอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งคำสั่งนี้ของคุณแพทจึงวัดใจคุณต่อเป็นอย่างมากเพราะเขาจะต้องเข้าไปสื่อสารกับดวงวิญญาณในระยะเผาขนเลยทีเดียวและจะมีความน่ากลัวอะไรรอคอยคุณต่ออยู่ในนั้นไปลุ้นกันเลยครับเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งคุกเข่าตอนที่พี่ต่อได้ยินได้เห็นเขาพี่ต่อรู้สึกไงบ้างครับในห้องเนี่ยพี่ตอนทำสมาธิเมื่อกี้ก็ตึกแบบขนลุกขึ้นมาแล้วก็
เราก็คิดว่าเออแบบคงไม่มีอะไรมึงฮะแล้วก็รู้สึกว่าลมออกหูแล้วพอชำเลืองดูตรงจบป๊อกตรงนี้ฮะมันเหมือนแบบมีคนแอบนั่งอยู่เราก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกครับว่ามีอะไรคิดว่าอาจจะคิดไปเองเราก็ชำเลืองดูประมาณนัก2 3รอบรู้สึกว่าเขาแอบดูเป็นช่วงแล้วก็มีเสียงเหมือนลมลอยผ่านเข้ามาว่าเบาๆสิคิดว่าเขาก็อาจจะแบบนี่อยากให้เราเสียงดังหรือมารบกวนเขามั้งฮะพี่ต่อผมถามหนึ่งพี่เชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องผีไหมพี่ไม่เชื่อ 100% หรอครับเมื่อกี้ยังคิดว่าคิดไปเองเลยถึงแม้คุณต่อจะไม่ค่อยมั่นใจในสัมผัสพิเศษที่ตัวเองมีแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสิ่งที่คุณต่อสัมผัสได้ชัดเจนจนน่าขนลุกเลยทีเดียวครับและนี่คือความน่ากลัวที่คุณต่อสัมผัสได้ในภารกิจล่าท้าผีภารกิจแรกครับต่อไปเขาจะต้องเดินไปยังสถานที่ทำภารกิจที่สองภารกิจน่ากลัวที่มีชื่อว่าคัมภีร์คุยกับผีท่านผู้ชมฮะอันนี้คือตึกสอนะครับที่เราจะทำภารกิจกันนะครับซึ่งตึกนี้นะครับตอนที่ผมไปสำรวจกับพี่เจนนะพี่เจนสัมผัสได้ว่าเหมือนมีผีนะครับผมนั่งยองๆนะฮะอยู่ตรงห้องใดห้องหนึ่งถูกต้องไหมฮะซึ่งนั่งยองๆเหมือนเขารอบางสิ่งบางอย่างอยู่ใช่ค่ะนะเดี๋ยวเราจะมาดูพี่ต่อว่าพี่ต่อเนี่ยจะสามารถสัมผัสถึงดวงวิญญาณนั้นได้หรือเปล่าหนังสือที่วางอยู่ตรงเท้าพี่ต่อเนี่ยชื่อว่าอะไรครับหยิบขึ้นมาดูคัมภีร์คุยกับผีครับท่านผู้ชมฮะในหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่นะครับเป็นหนังสือที่มีข้อความประมาณ100กว่าข้อความนะครับและเดี๋ยวผมจะพี่ต่อเนี่ยนะครับผมลองถามนะฮะแล้วลองเปิดดูนะครับว่าพี่ต่อเนี่ยจะเจอข้อความอะไรข้อความที่พี่ต่อเปิดเจอนะฮะอาจจะเป็นสิ่งที่ผีหรือวิญญาณอยากจะสื่อสารกับพี่ต่อนะครับพี่ต่อครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ต่อนะครับถามว่าผีที่อยู่ที่นี่รู้สึกยังไงนะครับผมหลังจากนั้นผมจะลองให้พี่ต่อเนี่ยลองส่งเปิดหนังสือเล่มนี้ดูนะครับโดยที่ต้องหลับตาด้วยนะฮะนะครับถ้าพร้อมแล้วเปิดเลยครับผีที่นี่รู้สึกยังไงสิ่งที่พี่ต่อได้เปิดเจอนะครับผมเขาเขียนว่ายังไงฮะเขาพูดว่าเสียใจพี่เจนฮะเขาสื่อสารบอกว่าเสียใจคืออะไรคือตอนที่เข้าไปสื่อสารกับวิญญาณในโรงงานล้างเนี้ยค่ะคือวิญญาณตนเนี้ยแท็กเขาหลบศพซ่อนๆเหมือนเขาอึดอัดเหมือนเขาไม่มาพบคนไม่เราเข้าเขาก็ออกอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบว่าทุกทรมานอ่ะมันก็คล้ายๆกับที่เรากำลังสื่อสารผ่านสมุดเล่มนี้เหมือนกันนะคะว่าเสียใจคำถามต่อไปครับพี่ที่จะให้เปิดหนังสือนะครับผมอยากให้พี่พูดว่าคุณอยากจะบอกอะไรกับผมครับคุณอยากบอกอะไรกับผมครับคำนั้นอ่านว่ายังไงครับพี่ต่อเขาบอกว่าเธอไปไหนฉันไปด้วยพี่ต่อฮะพี่ต่อรู้สึกยังไงบ้างครับผมที่มันออกมาแบบนี้ฮะตกใจนิดหน่อยครับมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องแค่เราเปิดหนังสือหรือว่าให้เจนพูดดีกว่ามันจะได้แบบว่าชัดเจนกว่านี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่ต่อพูดกับวิญญาณนะคะว่าถ้าคุณมีพลังงานทั้งหมดในตัวคุณเท่าไหร่อ่ะให้คุณมาดลจิตดลใจให้เราเปิดหนังสือเล่มนี้อยากจะรู้ว่าคุณน่ะอยากจะบอกอะไรค่ะดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่ถ้าคุณมีพลังเท่าใดคุณอยากจะบอกอะไร
ับเราให้เปิดมาเจอหน้าหน้านั้นด้วยเถิดเอาละสิครับตามความเชื่อตอนนี้ดวงวิญญาณพยายามสื่อสารกับทุกคนผ่านคัมภีร์นี้อยู่และสิ่งที่ดวงวิญญาณต้องการจะบอกคืออะไรไปลุ้นกันครับพี่ต่อฮะเขาเขียนว่าอะไรครับพี่จะตามทวงหนี้ครับเขาบอกเขาจะตามทวงหนี้ซึ่งมันก็แปลกนะเหมือนกับคือทวงหนี้มันแปลได้หลายสาเหตุคือเหมือนแค้นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอะไรก็ได้แปลว่าที่นี่มีความแค้นนี่เหรอมีความโกรธนี่เหรอน่าขนลุกจริงๆครับกับประโยคที่ดวงวิญญาณสื่อสารผ่านคัมภีร์คุยกับผีซึ่งดวงวิญญาณดวงนี้ยังคงต้องการตามทวงหนี้แค้นจากคนที่ทำร้ายเขาซึ่งไม่แน่ว่าดวงวิญญาณที่มาสื่อสารผ่านคุณต่ออาจจะเป็นดวงวิญญาณของคนที่ถูกทำร้ายอยู่ที่นี่ก็เป็นได้ก่อนหน้านั้นน่ะจะมีคนถูกฟันคอเกือบขาดเสียชีวิตในบริเวณหน้าโรงงานมีการฟันกันคอขาดเหมือนกับแรงอาฆาตของคนที่โดนฟันเนี่ยครับเขาเหมือนกับว่าไม่ยอมตายเนี่ยเขาโดนฟันไปแล้วก็ยังลุกวิ่งขึ้นมาได้อีกครับวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณต่อและประวัติความน่ากลัวของที่นี่ก็ทำให้เชื่อได้ว่าข้อความที่คุณต่อเปิดได้อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วล่ะครับนั่นหมายความว่าคำร่ำลือถึงดวงวิญญาณที่วนเวียนอยู่ที่นี่อาจจะเป็นเรื่องจริงก็เป็นได้และต่อไปจะเป็นคุณเมย์ที่เข้ามาทำภารกิจคัมภีร์คุยกับผีเป็นคนต่อไปครับเมลองพูดและลองถามเซฟเขาว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงพอพูดเสร็จนะครับให้หลับตาแล้วก็ให้เปิดหนังสือครับตอนนี้คุณรู้สึกยังไงดูซิว่าเขียนว่าอะไรครับเขียนว่าเธอไปไหนฉันไปด้วยค่ะเป็นเหมือนกับที่พี่ต่อเมื่อกี้เลยนะฮะเธอไปไหนฉันไปด้วยน่าขนลุกจริงๆครับคัมภีร์เล่มนี้มีข้อความถึงร้อยกว่าข้อความแต่คุณเมย์กลับได้คำเดียวกับคุณต่อซึ่งมีจะหมายความว่าอย่างไรกันแน่เมย์ฮะคำถามต่อไปครับคุณอยากจะบอกอะไรกับฉันฮะคุณอยากจะบอกอะไรกับฉันอ่านให้พี่ฟังและให้กล้องดูครับคุณเป็นคนที่มาแทนที่ฉันงานเข้าคุณเมแล้วล่ะครับเพราะสิ่งที่ดวงวิญญาณสื่อสารกลับมานี้คือคำว่าคุณคือคนที่มาแทนที่ฉันซึ่งดวงวิญญาณอาจจะต้องการคุณเมไปอยู่แทนที่เขาจริงๆก็เป็นได้เป็นอะไรที่ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนที่ไปสื่อสารกับเขาเนี่ยในบ้านเนี้ยนะคะคือวิญญาณเขาไม่พูดอะไรเลยนะแต่อาการที่เขานั่งรอเนี่ยเหมือนเขาอึดอัดเหมือนเขารออะไรมานานเลยอ่ะแบบรอมีคนมาเปิดมันรอได้หลายอย่างนะเช่นรออยากไปเกิดหรือรอหรือเศร้าหรือว่าอยากให้คนมาแทนที่ไปได้หมดเมย์ครับเมย์รู้สึกยังไงบ้างครับที่เปิดมาแล้วเจอตัวหนังสือที่มันบ่งบอกถึงความรู้สึกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเมย์รู้สึกไงบ้างฮะค่ะตอนนี้คือกลัวมากค่ะแล้วก็รู้สึกแบบขนลุกไปหมดเลยโอเคฮะเมย์ครับของเมย์จบภารกิจแล้วครับขอบคุณมากฮะและภารกิจของคุณต่อและคุณเมย์ก็จบลงไปถึง2ภารกิจแล้วล่ะครับและภารกิจต่อไปจะเป็นภารกิจที่ท้าทายทั้งคู่ขนาดไหนรับชมต่อช่วงหน้าครับช่วงล่าท้าผีและต่อไปคุณต่อจะต้องขึ้นไปยังดาดฟ้าของหอพักคนงานเพื่อทำภารกิจท้าทายความกล้าในภารกิจที่3นั่นก็คือ
เท่ากระดูกผูกมิตรผีไปลุ้นกันครับว่าผีจะออกมาหาคุณต่อหรือไม่พี่เจนครับภารกิจสุดท้ายนะอยากจะนำสูตรอะไรให้พี่ต่อได้เห็นได้สัมผัสได้รู้สึกนะขอเด็ดๆทีนึงเลยครับอยากจะบอกนะคะว่าวิญญาณดวงนี้เนี่ยเขามีพลังอ่อนมากแล้วเขาก็หลบๆซ่อนๆพวกเราอะนะคะลองคุยกับวิญญาณสิคะว่าแบบเหมือนกับว่าคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะมาทำร้ายคือเราอยากเจอจริงๆอะค่ะให้เขามาสื่อสารหรือมาปรากฏให้เห็นหน่อยนะคะบอกเขาอะค่ะให้วิญญาณมาที่ดาดฟ้านี้ค่ะครับขอเชิญดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่นะครับขอให้ขึ้นมาปรากฏตัวแล้วก็มาสื่อสารกับเรามาที่นี่ขอให้ท่านขึ้นมาที่นี่เรามาดีเราไม่ได้มาร้ายขอให้ท่านมาสื่อสารกับเราว่าท่านต้องการอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมอยากให้พี่ต่อนะครับนั่งตรงเก้าอี้ตัวนี้ครับผมไม่ได้ครับพี่ต่อฮะภารกิจต่อไปเนี่ยนะครับผมถามด้วยความเคารพแล้วก็ถามด้วยความสมัครใจนะครับพี่แต่ก่อนที่ผมจะบอกพี่ไปอ่ะพี่คิดว่าอะไรอยู่ในถุงสีขาวนี่ครับไม่ทราบเหมือนกันครับถุงที่พี่ถืออยู่นะครับเป็นถุงที่เขาไว้ใส่ขี้เถ้านะครับพี่เป็นขี้เถ้าคนตายนะครับพี่แน่ๆครับผมเดี๋ยวผมจะให้พี่ต่อนะครับแกะถุงขาวๆนั้นออกนะครับแล้วก็เอามือนะครับหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็โปรยใส่หัวนะครับพี่และให้พี่ต่อพูดว่ามาให้ผมได้เห็นได้สัมผัสด้วยพี่ต่อยอมไหมครับทำไม่ได้ครับทำไมถึงทำไม่ได้ครับพี่ต่อภารกิจนี้คงขอผ่านนะครับพี่ลองเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมถึงไม่ทำภารกิจนี้คือมันก็มีเหตุผลบางอย่างนะครับทำไม่ได้เลยครับเพราะว่าหนึ่งพี่เท่าก็ไม่ใช่ของญาติตัวเองหรือของอะไรเงี้ยพอดีผมก็มีผลนิดหน่อยที่ไม่สามารถที่จะมาโรยหัวได้แล้วครับต่อฮะพี่ต่อเคยมารายการคนอดผีหรือยังครับสตูเคยเข้าแล้วครับก็ไปเล่าเรื่องให้พวกของเขาฟังอะไรเงี้ยครับแล้วพี่เคยเอาผมคุณย่าคุณยายมาวนที่หัวด้วยถูกต้องไหมครับใช่ครับเหตุผลคือเป็นของญาติตัวเองครับและตอนที่พี่เอาวนหัวนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับซึ่งหากคุณผู้ชมจำได้ในช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกคุณต่อเคยมาเล่าเรื่องราวการสัมผัสดวงวิญญาณของคุณยายได้โดยใช้เส้นผมของคุณยายที่ไม่ยอมไหมจากพิธีชาปนกิจเป็นสื่อนั่นเองครับคุณแม่เอาผมคุณยายมาเวียนที่หัวแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคุณสติตัวเองไม่อยู่ทั้งที่เราไม่ได้นอนทั้งที่เราไม่ได้หลับทั้งที่เรานั่งอยู่แบบนี้ฮะจนเราบังคับตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่ในที่มืดห้องมืดๆแล้วมองตัวเองจากข้างในฮะว่าเราขยับตัวเองไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยใครจะเข้ามาแทนที่เราในตัวเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะจนดิ้นจนแบบดีดตัวเองออกมาช่วงนั้นแบบว่ารู้สึกน้ำตาไหลก็มีคุณแม่มีพี่อะไรเขานั่งอยู่เขาก็แบบรู้สึกว่าเขาตกใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมอะซึ่งไม่แน่ว่าเท่ากระดูกของคนตายที่ใช้ในภารกิจนี้อาจจะให้ผลแบบเดียวกันก็เป็นได้งั้นเดี๋ยวผมจะให้พี่เนี่ยแกะผงขี้เถ้านะครับโรยรอบตัวที่พี่นั่งอยู่ครับโรยรอบๆเก้าอี้นะครับผมเป็นวงกลมครับพี่ถ้าพร้อมแล้วก็แกะแล้วก็โรยได้เลยครับพี่คุณต่อลองทำสมาธิดูนะคะเผื่อเขาอยากจะพูดคุยอะไรนะคะอ
เสียงอะไรบอกอะไรมีแต่แค่เป็นแวบเหมือนแบบดวงตาแวบหนึ่งแล้วตรงไหนบริเวณไหนบริเวณไหนครับซ้ายมือซ้ายมือฝีต่อตรงที่เขาขึ้นมาป่ะทางขึ้นแต่ไม่เข้าใกล้คือมันเหมือนกับคนชะโงกดูแล้วผ่านไปแล้วตอนนี้ยังอยู่ตรงนั้นครับหรือว่าผ่านเลยค่ะพี่ต่อฮะตอนที่พี่ต่อนั่งนิ่งๆมีสมาธิเนี่ยพี่ต่อรู้สึกยังไงบ้างครับยังไม่รู้สึกอะไรเลยครับระหว่างตึกนี้กับตึกแรกพี่ต่อคิดว่าตึกไหนที่ทำให้พี่ต่อขนลุกกว่ากันครับพี่ผมรู้สึกว่าตึกแรกมากกว่าครับพี่ต่อฮะไหนๆพี่ต่อก็มาล่าท้าผีที่นี่แล้วนะครับมาพิสูจน์ที่นี่แล้วพี่ต่ออยากจะพูดอะไรถึงผีที่ตายอยู่ที่นี่บ้างครับคนที่ตายอยู่ที่นี่นะครับก็ขอให้อยู่อย่างปกตินะครับก็ขอให้อยู่แบบอย่ารบกวนใครอะไรเงี้ยครับกลับไปก็จะทำบุญตักบาตรบวชน้ำมาให้นะครับผมถ้าทำอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับจบภารกิจครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับลงมาได้เลยครับพี่ขอบคุณมากครับพี่และนี่คือความหลอนและความน่ากลัวที่บุรุษเห็นผีคนแรกได้เข้ามาสื่อสารกับดวงวิญญาณที่เสียชีวิตอยู่ในโรงงานวิญญาณหลอนแห่งนี้ครับซึ่งทางรายการเชื่อว่าดวงวิญญาณคงจะต้องวนเวียนอยู่ที่นี่ตามเท่าที่เวรกรรมของพวกเขาจะหมดลงสัปดาห์หน้าห้ามพลาดบุรุษเห็นผีคนที่สองคุณบอย AF3 ล่าท้าผีที่หมู่บ้านซ่อนศพห้ามพลาดกินเดิมอะพี่ตรงๆก็กินศพอ่ะอ้วกเหรอหรือว่าไงช่วงหน้าห้ามพลาดช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกก็มาถึงประสบการณ์คนหัวลุกในค่ำคืนนี้นะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าติดตามชมให้ดีฮะเรื่องราวของตลกชื่อดังที่มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์นั่นเองเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าเห็นหน้าปั๊บนี่จำกันได้ทุกคนแน่นอนนะครับผมก็เลยพูดถึงพี่ปลาคาร์ฟเชิญยิ้มฮะต้องบอกว่าเห็นอย่างนี้นะฮะตลกแบบนี้มุกแพรวแบบนี้เนี่ยครั้งหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าตลกไม่ออกฮะเพราะว่าเคยเกือบถูกดูวิญญาณนะฮะพยายามฆ่าเพื่อเอาชีวิตแต่ว่าโชคดีรอดมาได้นะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับถ้างั้นเนี่ยเรามาติดตามเรื่องราวของพี่ปลาคาร์ฟเชิญยิ้มกันครับสวัสดีครับพี่ปลาคาร์ฟพี่ปลาคาร์ฟครับสวัสดีครับหล่อเท่มาเลยนะครับพี่เชิญนั่งเลยครับผมวันนี้ผมปลื้มมากแล้วก็ชอบมากๆเลยนะฮะมาหล่อเหมือนเดิมนะฮะหล่อของใครของมันครับก็อ๋อหล่อของใครของมันแนวใครแนวมันนะฮะพี่ปลาคาร์ฟครับหน้าตาของพี่นะฮะเหมือนกับผมว่าใช่เลยอะพี่อะไรบ้าขนมคกอะฮะหลุมหลุมมันหลุมหลุมมันหลุมหลุมมันหลุมตรงโหนกหลุมตรงตารายการนี้มันน่ากลัวครับคุณผมออกตัวผมจะเชิญคุณริวนะฮะมาบรรทุกบรรเทาหน้าตาของพี่จะดีไหมครับพี่ต้องวางให้ผมเป็นแบบนี้เลยผมชอบแบบนี้ละได้ชอบชอบมากันเลยดีกว่ามาถ้างั้นเราเข้าเรื่องกันนะฮะพี่ปะครับครับพูดถึงเรื่องความเชื่อก่อนเอาส่วนตัวพี่ปะความเชื่อมากขนาดไหนความเชื่อผมเนี่ยนะตอนผมวัยรุ่นอายุ18-19ผมไม่เคยเชื่อนะก็เด็กวัยรุ่นไม่เชื่ออะไรอยู่แล้วพ่อแม่ห้ามไปนู่นไปนี่ผมก็ไม่เชื่อแต่มาเชื่อตอนผมบวชตอนอายุ21ปีผมไล่ทหารก่อนแล้วถึงบวชแต่นี่การบวชเนี่ยคุติวัดที่ผมบวชเนี่ยมันจะมีอยู่7หลังแต่ใครบวชก่อนก็เรียงไป1 2 3 4อะไร5 6ครับผมได้หลังที่7หลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเลือกไม่ได้แล้วมี2ชั้นครับข้างบนนอน1องค์จำวันผมได้ข้างล่างครับพี่ประครับแล้วก็กุฏิสมัยเก่าเนี่ยห้องน้ำไม่ได้อยู่ในกุฏิอยู่ด้านนอกทำธุระอะไรก็ต้องออกเปิดประตูไปด้านนอกครับพี่ห้องน้ำห่างจากห้องน้ำไป 2-3 วาป่าช้าป่าช้าก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆน่ากลัวประมาณผมบวชวันแรกเลยผมโดนเสียงเพาะประตูพี่ป
เปิดประตูไหมพี่ไม่เปิดครัวเอ้าก็นอนได้อีกพักก็มาอ่ะเหมือนเดิมเปิดประตูป่ะก็ไม่กล้าเปิดแต่พ่อผมสั่งไว้ว่าถ้าสงสัยอะไรเปิดไฟแล้วดูเลยครั้งที่3นี่ผมทนไม่ไหวผมเลยต้องเปิดไฟแล้วเปิดออกไปดูเลยเคาะนี่เคาะยังไงพี่โอ้เป็นจังหวะเลยเปิดครับเดี๋ยวนี้ต้องเปิดเปิดไปสุนัขหรือหมาผมก็คิดว่าเขาคงกล่าวคิดเลื้อนอะไรก็เคาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่น่าจะเป็นอะไรสักอย่างข้อเป็นจังหวะเลยข้อไงขอเขาจังหวะให้ผมโป้ให้โอ้โป้ให้โอ้โป้ให้แต่จริงๆที่น่ากลัวเลยคืออันนี้ลบทิ้งไปอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาทิ้งไปไอ้ตลกต้องโป้ไม่เอาอันนี้ผมโป้ให้แต่แพทมือเจ็บแล้วผมเอาผมชอบอันนี้ผมชอบคุณเอาไปให้ได้โอเคโอเคอันนี้น่าจะคุณเดี๋ยวผมต้องไปฝึกตีกองอีกจนนี้ก็สึกว่าเนี่ยจนว่าเนี่ยไม่มีผมวิทยาทานโอเคไม่ฟ้องร้องนะไม่ฟ้องตลกเล่นมุกไม่ฟ้องร้องโอเคแต่ก็คือก็เรื่องจริงแต่ไอ้คอยโป้ให้คืออันนี้ก็ว่าเรื่องจริงละเรื่องจริงก็คือเราเนี่ยเป็นนักแสดงใครจ้างเราต้องไปเล่นตลกครับพี่ตอนนั้นอยู่คณะที่ดังที่สุดตอนนั้นคณะที่ดังที่สุดก็คือพี่โน้ตเป็ดพี่จิ๋มแล้วก็อีกหลายๆคณะกำลังลองชื่อเสียงก็ลองแต่พี่โน้ตในงานจะเยอะต่างจังหวัดนี่จะจ้างพี่โน้ต7 ที่ 7 ที่นี่ที่ละ2 คืนก็ไป14 คืนครับพี่จังหวัดที่3ได้เรื่องเลยครับก็เข้าพักเรายังไม่รู้เลยว่าโรงแรมเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นไงโอ้โหแต่พอถึงโรงแรมแล้วเนี่ยมันยังไงต้นไม้มันเยอะมากล็อบบี้ก็เป็นเหมือนแบบหลังคาศาลาท่าน้ำอะไรเหมือนวัดกระเบื้องรับกุญแจกันเสร็จตัดเรียบร้อยแล้วก็ห้องใครห้องมันนอนห้องสองคนผมนอนกับพี่เลพี่เลก็น้องพี่โน้ตอะไรพี่จันเลครับได้ห้องริมสุดครับพี่เลเขาไม่อาบน้ำเลยเขานอนเลยพี่เลเขาสั่งผมว่าปิดไฟด้วยนะผมก็ยังไม่หลับผมก็กลัวเขาเอาปิดก็ปิดแต่เปิดไฟห้องน้ำแล้วแง้มมันนิดนึงให้แสงนอนได้ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่หลับเขามายืนปลายเท้าผมใส่ชุดขาวครับผมยาวก็ค้มหน้าค้มหน้าไม่พูดไม่อะไรเลยค้มอย่างนี้แต่เราก็รู้แล้วแหละน่าจะใช่ผมก็ตะโกนร้องเรียกพี่เลเรียกพี่เลแกก็นอนนิ่งแกก็นอนผมจะทำยังไงดีผมหยิบสร้อยชักผมว่ากำเลยกำเสร็จแล้วเขาไปเขาก็หายไปพอเขาไปแล้วอ่ะผมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยเจ็บคอมากคือเราตะโกนเรียกพี่เลไงครับแต่พี่เลไม่ได้ยินผมเข้าใจว่าเราโดนแล้วแล้วห้องเขาบรรยากาศทำแต่ดิบๆปูนแต่ก็อิฐไม่ได้ฉาบไม่ได้อะไรครับทำบรรยากาศน่ากลัวมั้ยลักษณะพูดมาเหมือนลักษณะเหมือนกับวัดปูนอิฐมอนแดงๆอะไรแบบนั้นไม่ทาสีไม่อะไรทั้งนั้นเลยแต่นี้เราก็ลืมไปว่าพ่อเคยสอนว่าไปนอนตามโรงแรมตามอะไรก็ไหว้พระแล้วก่อนนะเราไปนอนทับที่หรือเปล่าอันนี้จะเจอกันบ่อยมากนักแสดงส่วนมากแล้วพี่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรจากพี่ครับเขาอาจจะเป็นเราไปนอนทับที่ก็ได้หรือเขาอาจจะนอนอยู่ตรงนั้นครับหรือที่ที่สร้างนั้นอาจจะเป็นเขาเคยอยู่มาก่อนแต่ตื่นเช้าผมก็ไปทำบุญด้วยกันนะถวายสังฆทานอะไรให้ไปเขาอาจจะมาขอส่วนบุญอะไรก็ได้อาจเป็นได้แต่ประวัติหรือว่าความเป็นมาอะไรของห้องนี้สถานที่นี้นี่เราไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าพอเลิกแล้วเนี่ยก็จะมีคนจัดงานเจ้าของร้านเจ้าของคาเฟ่เขาไปส่งเราที่นั่นแล้วก็กุญแจแจกคนละห้องแล้วแต่ใครจะโชคดีเราก็โชคดีไปเจอนี่คือประสบการณ์จริงที่เราเคยเจอมาหนึ่งเรื่องนะนอกจากเหตุการณ์นี้สถานที่นี้ที่ไปเจอมาเนี่ยยังมีเหตุการณ์อื่นไหมครับพี่เหตุการณ์นี้คือ
คุณแม่แม่ผมเสียแล้วเรื่องราวเรื่องต่อไปจะน่ากลัวขนาดไหนรับชมต่อช่วงหน้าครับช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกเหตุการณ์นี้คือคุณแม่แม่ผมเสียก็งานมันเยอะงานมันเยอะเราต้องใช้นักดนตรีนักดนตรีก็คืองานศพก็คือปีพาดครับวงเราเป็นทำปีพาดกันดนตรีไทยแต่ขาดคนเป่าปีคนเป่าปีเราเนี่ยไปทำงานอยู่พัทยาครับแต่นี่มันหาใครไม่ได้ต้องโทรหาเขาเขาก็ไม่มีรถเขานั่งรถทัวร์ตั้งแต่บ่ายมางานเราเย็นกว่าจะเลิกแล้วมันมีการแสดงลิเกด้วยต้องทำลิเกกันด้วยลิเกเลิกประมาณเที่ยงคืนแล้วเช้าก็ต้องทำงานผมขับรถไปส่งเขาส่งเขาเสร็จพัทยานะผมกลับมาถึงตรงไอ้ที่ผมเจอนะเกือบตีสามขาเข้ามอเตอร์เวย์ก่อนถึงด่าน30บาทประมาณไม่เกิน5กิโลมาตรงนั้นมันมืดขับมา100กว่ามันมีตัวเบลเลอร์เลยดำๆเนี่ยใหญ่เท่าลูกวัวใหญ่เท่ากับลูกวัวเลยนะตัวดำแบบพรวดขึ้นมาเลยมันพรวดออกมาพรวดมาทางขวาล่องกลางขวาพุ่งแล้วเราก็ตุ้มแบบเต็มที่ชนอย่างจังชนครับชนเต็มที่เลยแต่ผมไม่เสียหลักผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุอะไรผมไม่ได้ตกใจผมไม่ได้เสียหลักชนตุ้มแล้วเนี่ยไอ้มันแบบเสียงดังออกไปท้ายรถเรานะพอถึงด่าน30ผมจ่ายตังค์ก็ออกมาจอดซ้ายไฟสว่างผมจอดเสร็จแล้วผมยืมไปฉายเจ้าหน้าที่ด่านผมก็ฉายดูว่าดูหน้ารถเรามีอะไรเสียหายรอยบุบรอยชนอะไรหรือเปล่าชนขนาดนั้นอ่ะคันชนก็ต้องแตกก็ต้องมีคันชนเป็นไฟเบอร์ทะเบียนป้ายทะเบียนอะไรก็ต้องเละหลุดอะไรไฟเฟยก็แต่ไม่มีรอยอะไรไม่มีรอยอะไรสักนิดเดียวแล้วพี่ชายอ่ะผมเพ่งดูเลยว่ามีอะไรผมฉายทุกจุดเลยนะตรงแถวหน้ารถผมคันชนแต่รถไม่เป็นอะไรผมนึกเลยว่าผีหลอกลักษณะของสิ่งที่พี่ประคับขับชนนะฮะเป็นยังไงบ้างครับพี่มันคล้ายลูกวัวตัวใหญ่ๆแต่ไม่ใช่หมาแน่นอนใหญ่กว่าหมาล่ะใหญ่ถ้าหมาตัวเล็กแล้วมอเตอร์เวย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรมันเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวนะเขามีลูกกรงมีลูกกรงมีที่กั้นครับเข้าไม่ได้นี่ผมงงแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่เขาบอกพี่ตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันผมเล่าให้เขาฟังเขาบอกรถเป็นอะไรเหรอผมบอกว่าผมชนอะไรไม่รู้ตัวเบลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยมาฉายดูว่ารถผมเป็นไรเปล่าครับไม่มีรอยสักนิดเดียวเดิมครับถ้าตอนนี้มันไม่ใช่สัตว์ละมันเป็นสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติแล้วเนี่ยคิดว่าเขามาทำแบบนี้เพราะอะไรฮะเล่าให้คนแก่ๆลุงเราเขาจะบอกว่าเขาอาจจะเอาเราไปแทนที่เขาถ้าเราตกใจเสียหลักเบรกหรืออะไรเนี่ยหมุนแน่นอนคว่ำแน่นอนเขายังบอกเลยทางเปรียวอะไรอะไรขวางหน้าเขาให้ชนเจอหมาเจออะไรเขาให้ชนเลยบางคนตายเพราะหมาก็มีนะเบรกแล้วครับพูดจริงๆนะคือจริงๆเห็นด้วยถูกต้องเลยนะฮะและสิ่งสำคัญเลยนะฮะพี่ไม่ควรจะเปิดกระจกแล้วเอาหน้าออกไปนอกกระจกนะพี่ทำไมล่ะหน้าพี่มันลู่ลมไงมันโดนลมตีหน้าพี่ไงมีเหตุผลผมจะปิดครับผมครับนะครับขอบคุณมากพี่ปลาครับเชนินครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามช่วงต่อไปครับครับผมหมดเวลาของรายการคนดูผีนะครับเรามีข้อคิดจากคุณดิวเชิญเลยครับครับคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเป็นคำที่ถูกพูดกันมามากมายแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยก็มีหลายคนอาจจะมองว่าคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นั้นเนี่ยเป็นการสอนให้คนงมงายผมอยากให้คิดแบบนี้ดีกว่าครับว่าเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรครับแต่สิ่งหนึ่งก่อนที่คุณจะไปทำการท้าทายหรือคุณจะไปลบหลู่สิ่งเหล่านั้นขอให้คุณคิดก่อนว่าสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมันมีการตายที่น่าสงสารขนาดไหนเพราะชีวิตของเขาเหล่านั้นตายบนความทุกข์ทรมานแล้วเราควรแล้วหรอที่จะไปซ้ำเติมสิ่งเหล่านั้นด้วยความแค่คำว่าไม่เชื่อของคุณลองไปคิดดูนะครับ
สิ่งหนึ่งเลยนะฮะก็คือเราเองก็ต้องบอกกับเด็กๆกันด้วยนะครับว่าไม่ควรที่เราจะไปลบหลู่นะฮะหลายที่มันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นกันนะฮะท่านผู้ชมครับก็มาถึงในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการคุณอวดผีนะครับเนี่ยอันนี้ช่วงนี้คุณไม่มียุคอะไรฮะไม่ควรจะมีแล้วช่วงนี้ควรจะมีสิครับผมท่านผู้ชมครับก็มาถึงในช่วงของคำคมบายทักบุญบุญอีกเช่นเคยนะฮะคำคมวันนี้คือเป็นคำคมที่ซึ้งจริงๆนะฮะเพราะว่ามาจากผู้ใหญ่ของเวิร์กพอยต์หนึ่งท่านเลยจริงครับครับบอกกับผมมาผมนี่ประทับใจจริงๆเป็นไงท่านบอกว่าท่านบอกมาว่านักรบยังมีดาบนักปราชญ์ยังมีความคิดนักสู้ยังมีสปิริตแต่ตอนนี้ผมเริ่มหงุดหงิดแล้วที่ผมไม่มีใครอันนี้ไม่ได้ว่ะไม่ได้อะไรไม่เข้าใจมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างขอบคุณนะอย่าไปยึดติดครับรถจักรยานยนต์ Honda Scoop ใหญ่ครับขอบคุณเสื้อผ้าบอสซินี่และก็แก๊ปนะครับขอบพระคุณครับลาไปก่อนนะฮะกลับมาเจอคนโดนผีได้ใหม่ทุกวันพุธนะครับพวกเราทั้ง4คนอย่าลืมนะครับดู Workpoint กดช่อง23เลข2และเลข3เจอพวกเราแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ